ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงรื่นเริงของชาวไทยเราเป็นช่วงปีใหม่นะครับหลายท่านก็คงได้ทราบข่าวถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความประมาทโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับแต่เรามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วนะครับด้วยความไม่ประมาทของเรานั่นเองครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2โครงการด้วยกันก็คือโครงการหนึ่งโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และช่วงของตั้งแต่วันที่19เมษายนพุทธศักราช2561ท่านก็จะเดินทางไปสักการะพุทธสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาลครับและอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมีนาและเมษาที่ผ่านมานิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญครับเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยครับกิจกรรมทั้งสองอย่างนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงของเดือนนี้เดือนเมษายนเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับการต้อนรับปีใหม่การส่งท้ายปีเก่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามแบบวัฒนธรรมไทยของเราซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาผูกพันกับกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการแสดงความกตัญญูกตเวทีและการต้อนรับตั้งต้นปีใหม่เพื่อให้เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สำคัญก็คือวันที่เราเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเทศกาลอย่างนี้ในประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศสหภาพเมียนมาก็ดีประเทศสปป.ลาวก็ตามประเทศศรีลังกาก็ดีก็ทำประเพณีแบบเดียวกันกับเรามีประเพณีขึ้นปีใหม่ในสงกรานต์แบบเดียวกันซึ่งถึงแม้จะถือว่าวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันปีใหม่ก็ตามแต่บางประเทศเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปีใหม่ของประเทศเขาถือเป็นปีใหม่ของสากลแต่ไม่ใช่วัฒนธรรมของตนเป็นต้นเพราะฉะนั้นในโอกาสอย่างนี้เป็นความสำคัญของการส่งทอดวัฒนธรรมของพวกเราชาวไทยเราถือตามสถาบันหลักที่เราประกาศวัฒนธรรมที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์วัฒนธรรมของสถาบันชาติและวัฒนธรรมของสถาบันพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาซึ่งคณะสงฆ์ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติแล้วก็ในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่งก็คือการถือว่าในช่วงซัมเมอร์หรือภาคฤดูร้อนเราก็ได้ทำโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งทอดวัฒนธรรมเข้าไปสู่วิถีชีวิตของเยาวชนก็คือการอบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโดยเฉพาะปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ไปทั่วประเทศ
แล้วก็วัดอื่นๆก็ได้ทำเช่นเดียวกันนอกจากนั้นการอบรมอย่างนี้ยังมีโครงการที่จัดในประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นประเทศสหภาพเมียนมาประเทศสปป.ลาวเป็นต้นได้นำกิจกรรมแบบที่พวกเราได้ทำคันนี้ไปอบรมทั้งที่เป็นเยาวชนโดยการบวชศีลจารีการถือศีล8ถือศีล10แล้วแต่กรณีแล้วก็การบรรพชาสามเณรรวมถึงบางแห่งก็เป็นการอุปสมบทด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็ด้วยความสำคัญของคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเราถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนที่เพื่อที่จะอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งส่วนที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลราชการที่10ของพวกเราแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้มีการอบรมในโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อที่จะให้ร่วมกันดำเนินการปฏิบัติส่งทอดวัฒนธรรมสร้างศาสนทายาทให้มีผู้ที่มีความสำคัญเพื่อที่จะมาสืบทอดพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบว่ามีสามเณรหรือเยาวชนหลายท่านที่ผ่านโครงการเหล่านี้ได้สืบต่อบรรพชาต่อเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนทายาทในระยะยาวสืบไปทั้งในส่วนที่ไม่ได้บรรพชาไม่ได้อุปสมบทโดยตรงก็ยังส่งทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ยังดำเนินโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการอบรมระยะยาว3เดือนในปัจจุบันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่24ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมโดยผ่านการคัดเลือกจากการสอบของคณะกรรมการที่เป็นพระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงอาวุธจากทั่วโลกก็ว่าได้ได้คัดเลือกมาเข้ารับการอบรมจำนวน125รูปซึ่งขณะนี้ได้กำลังอบรมในภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อเนื่อง24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่17มีนาคมจนถึงวันที่17เมษายนพุทธศักราช2561นี้ทั้งนี้การจัดอบรมอย่างนี้ก็โดยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมโดยการอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทยโดยการกำกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยโดยการให้นโยบายสืบทอดเจตนารมณ์จากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนมหาเถระอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชโดยการกำกับนโยบายในปัจจุบันโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศแล้วก็โดยการอนุเคราะห์โดยความเมตตาของท่านเจ้าวาดวัดต่างๆที่ท่านได้อนุญาตให้พระสงฆ์ในวัดของท่านได้ไปอบรมอยู่ด้วยกันเป็นเวลา3เดือนอย่างนี้ซึ่งการอบรมนี้ถือว่าเป็นการอบรมที่เข้มมากตลอด24ชั่วโมงไม่สามารถจะลาไปข้างนอกได้ยกเว้นมีเหตุที่จำเป็นเรื่องการป่วยไข้ก็ต้องมีผู้ที่เป็นเจ้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกใช้หมอใช้โรงพยาบาลเป็นหลักในการตัดสินว่าลาได้หรือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติอย่างนี้ก็เพื่อที่จะส่งทอดวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยเราเพราะท่านอบรมแล้วก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปอยู่ทั่วทุกมุมของโลกก็จะส่งทอดวัฒนธรรมสำคัญของไทยที่สืบต่อสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ธรรมก็จริงแต่ก็เป็นการเผยแผ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาแบบไทยเพราะท่านเป็นพระธรรมทูตไทยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันเพื่อที่จะน้อมรำลึกว่าพระสงฆ์เราโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีส่วนใดที่เราจะทำให้กับสังคมได้ที่เราจะพัฒนาเยาวชนของเราได้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศให้สังคมมีความสุขได้ที่จะส่งต่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมไปสู่อนุชนรุ่นต่อๆไปจนขยายไปทั่วทุกมุมของโลกได้เราก็พยายามทำพยายามดำเนินการโดยที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีท่านได้ให้นโยบายที่สำคัญ
ามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสนองนโยบายของคณะสงฆ์สนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้พระบรมโพธิสมภารเพื่อที่จะให้พระสงฆ์เหล่านี้ไปทำหน้าที่ทั่วทุกมุมของโลกทั่วประเทศทั่วทุกชุมชนการทำอย่างนี้ก็ต้องพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้มีศักยภาพเฉพาะของตนของตนตามที่เหมาะตามที่ควรหากท่านใดประสงค์จะมีส่วนร่วมในการทำจิตกรรมเหล่านี้ก็ขอเจริญพรเชิญติดต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจริญพรความหมายของพระธรรมทูตก็คือทูตแห่งธรรมที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้นำธรรมะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเราเรียนและภาคเพียรปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานนำไปบอกกล่าวแก่สังคมชาวโลกให้ได้รับรู้ถึงคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เช่นเดียวกับในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่เหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาเรียนพระกรรมฐานจากสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจถูกต้องชัดเจนแล้วจึงได้นำวิธีการอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผลของการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายในตนนำไปบอกกล่าวแก่สังคมชาวโลกให้ได้รับความรู้ความเข้าใจฉะนั้นถามว่าทำไมพระธรรมทูตจึงต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เพราะว่าวิชาวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นวิชาธรรมะภาคปฏิบัติชั้นสูงในพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการศึกษาพระภาคพระปริยัติธรรมก็ดีการเรียนการศึกษาในภาคธรรมะภาคปฏิบัติในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ดีฉะนั้นการที่พระธรรมทูตได้เข้ามาฝึกอบรมภาควิปัสสนากรรมฐานในระยะสั้นนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเราเรียนในห้องเรียนในภาคปริยัติแล้วก็ลงมาสู่ภาคปฏิบัติในระยะสั้นๆเพียง1เดือนแล้วก็เป็นการฝึกอย่างอุกฤษเพื่อให้ธรรมะที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าฝึกปรืออบรมจะได้นำไปบอกกล่าวบอกเล่าและแนะนำชาวโลกให้ได้รับความรู้ความเข้าใจดังที่กล่าวไว้แล้วฉะนั้นการโครงการของพระธรรมทูตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดขึ้นซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของการอบรมการเรียนรู้ในหลักสูตรของการศึกษาของพระมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายชาวโลกเมื่อได้เห็นพระภิกษุทั้งหลายทั้งปวงออกไปสู่ทิศต่างๆของชาวโลกก็จงทราบไว้ได้เลยว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ออกไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวโลกนั้นคือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นองค์ประกอบของคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพ
พระธรรมและพระสงฆ์ฉะนั้นจึงขอฝากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วโลกให้รับทราบและรับรู้ความเข้าใจที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้นำไปเผยแผ่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับเข้าใจสืบต่อไปจะได้เป็นวิชาสำหรับที่จะประพฤติปฏิบัติทางใจขัดเกลาทางใจเพราะว่าทุกวันนี้การเป็นอยู่ของชาวโลกรู้สึกว่าบีบรัดสังคมบีบรัดต่างๆนานาฉะนั้นวิชาวิปัสสนากรรมฐานจะในทางพระพุทธศาสนาจะสามารถช่วยท่านได้ถ้าท่านทั้งหลายลงมาร่วมกันศึกษาเล่าเรียนด้วยการฝึกประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดังที่คณะพระสงฆ์ทั้งหลายได้นำไปเผยแผ่ให้แก่ชาวโลกได้รับรู้รับความเข้าใจก็ขอเจริญพรวัดขุนก้องเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่13อำเภอนารองจังหวัดบุรีรัมย์ทางวัดนั้นได้ริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2521เป็นต้นมาก็ได้จัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่มีโครงการหน่วยงานสถาบันการศึกษามาดูแลก็โดยการริเริ่มจากทางวัดทางครูบาอาจารย์ที่ได้พาให้คณะลูกศิษย์ลูกหาสถาประชาชนได้ร่วมกันจัดมาแต่ต่อมาในยุคหลังๆนี่ 3-4 ปีมานี่ทางตมาก็ได้เข้าไปศึกษาอยู่ที่วิจัยสงวีรัมมหาวิทยาลัยกรและรัฐวิทยาลัยแล้วก็ได้รับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอบรมเยาวชนมาก็เลยเสนอเข้าโครงการที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จัดมาแล้วในโครงการของร่วมกับมหาจุฬานี่ก็ประมาณ4ปีนี้โยมจ้ะก็รู้สึกว่าเยาวชนให้ความสนใจมากขึ้นอย่างปีที่ผ่านๆมานี่ก็ที200 300โดยเฉพาะนักเรียนเยาวชนทั้งประถมแล้วก็มัธยมแต่มาปีนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะลดลงเพราะว่าเนื่องจากนักศึกษาเยาวชนนั้นก็จะต้องไปสอบเข้าโรงเรียนอื่นก็เลยทำให้ช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้มาร่วมแต่จะมีในช่วงหลังก่อนที่จะปิดโครงการนี้ก็จะมีมาหลายท่านหลายคนด้วยกันฉะนั้นก็ถือว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองศรัทธาญาติโยมที่ให้การสนับสนุนมาแต่มาคิดว่างานนี้ทำมาได้แล้วต่อเนื่องมาแล้วถึง40ปีด้วยกันเพราะว่าที่มาได้นี่ก็เพราะไม่ใช่แต่มารูปเดียวทั้งคณะสงฆ์ทั้งคณะกรรมการสถาญาติโยมให้ความสนับสนุนแต่โครงการนี้ตมาไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็กำหนดไว้ใต้ตัวว่าวันที่9ถึงวันที่23เมษายนของทุกปีแล้วก็จะมีผู้มาร่วมโครงการนี้ต่อเนื่องถึงเวลาก็จะมาอันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ทำให้โครงการนี้อยู่ได้มาถึง40ปีก็นับว่าสถาญาติโยมให้ความสำคัญให้ความอุปถัมภ์แม้แต่ท่านผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนารองนี่ก็ท่านก็ได้นำบุตรของท่านมาร่วมบรรพชาเป็นสามเณรด้วยอันนี้ก็ถือว่าท่านก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างคือเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เขาสึกออกไปแล้วสึกออกไปจากโครงการนี้แล้วหรือออกจากโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะวนเวียนมาที่วัดแม้เขาก็จะมาบวชอีกปี2ปีอยู่แหละเพราะว่าเขาต้องการอยากจะเข้ามาสู่วัดแม้แต่เขาไม่ได้มาบวชแต่ถึงกิจกรรมเขาก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเราก็ถือว่าวัดนี้ได้ให้ความรู้ได้ให้การปฏิบัติอบรมเขามีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเลยอันนี้ก็ภูมิใจที่เด็กเขาได้รับจากโครงการนี้ไปแต่เขาไม่ทิ้งวัดเขาก็จะมาแม้แต่งานนี้มาเขาก็รู้เขาก็จะเข้ามาเพราะว่าเขาจะมาเยี่ยมแม้ไม่ได้มีโอกาสมาบวชเองมาปฏิบัติเองเขาก็จะมาทำบุญตักบาตรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเห็นความสำคัญที่เขาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งปัญหาเท่าๆที่ตมาทราบว่าคือครอบครัวพ่อแม่บางคนก็อยากจะเอาลูกเข้ามา
แต่ตอนล้อมแล้วตอนอีกบางทีก็ลูกก็ไม่อยากจะมาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งว่าทำอย่างไรจะให้หลวงพ่อนี่ช่วยเอาเด็กเขามาช่วยตรงนี้มาร่วมโครงการตรงนี้ได้บ้างแต่ก็พยายามหาวิธีการหลายๆอย่างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งเพราะเด็กนี่สังคมนี่เขายังติดวัตถุนิยมอยู่มาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็อาศัยผู้ปกครองพ่อแม่เห็นความสำคัญตรงนี้ก็จะเกลี้ยกล่อมหรือชักจูงแนะนำพาลูกเข้ามาอันนี้คือสังคมในยุคปัจจุบันนี้ก็จะต้องช่วยกันในหลายทางโดยเฉพาะทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์แล้วก็ทางสงฆ์ก็เห็นความสำคัญเมื่อมาแล้วจะไม่ทิ้งเขาจะอยู่ใกล้ชิดให้การอบรมหยุดดูแลตลอดจะไม่ทิ้งจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่เป็นฟางจะต้องมีการอบรมหลักสูตรอะไรต่างๆทางศาสนาให้เขาได้รับรู้ได้ประโยชน์จากนี้ไปแล้วเขาก็จะนำไปปฏิบัติแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องโดยความไม่ประมาทสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมหรือสังคมโซเชียลคนทุกคนก็จะมุ่งหน้าไปทางวัตถุเพื่อตอบสนองทางวัตถุถ้าพ่อแม่ชอบพาเด็กเยาวชนไปทางวัตถุไม่ว่าจะไปทางเที่ยวห้างหรือเที่ยวสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวเองโดยไม่นึกถึงทางการพัฒนาจิตใจเนี่ยเด็กก็จะไปตามผู้ปกครองแต่ถ้าผู้ปกครองพ่อแม่พาเด็กเข้าวัดเข้าวาพาเด็กมารู้จักวัดมาปฏิบัติธรรมมาอะไรเยาวชนก็จะเดินตามพ่อแม่ฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวหลักสำคัญมากที่เด็กจะต้องเดินตามอย่างที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่ทำตัวยังไงเด็กก็จะทำตัวอย่างนั้นฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่มาเข้าวัดเข้าวาพาเยาวชนเข้าปฏิบัติธรรมลูกหลานก็จะเจริญรอยตามโครงการของพระอาจารย์ได้ทำมานี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ40ปีนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็มีเด็กเยาวชนนะครับในช่วงปิดภาคเรียนนะครับได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมโดยความคิดของผมนั้นว่าเป็นการดีมากครับเพราะว่าเด็กนั้นจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดไม่ไปฟักใฝ่ในสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะครับที่เด็กเข้ามานั้นก็เพราะว่าได้ละตระหนักถึงความปฏิบัติโดยพระคุณเจ้าได้อบรมสั่งสอนแล้วเด็กที่ออกไปแล้วก็จะเป็นคนดีนะครับมีความประพฤติดีมีความประพฤติเรียบร้อยนะครับอยู่ในหลักเกณฑ์ธรรมะมากที่สุดนะครับอันนี้ความรู้สึกในใจของผมเท่าที่เห็นนะครับโครงการบรรพชาอุปสมบทและอบรมเยาวชนเป็นโครงการที่ดีมากครับเป็นโครงการที่สนับสนุนในกิจกรรมของเยาวชนให้ได้อยู่ได้อาศัยหลักของศาสนาเข้ามาขัดเกลาจิตใจทำให้เยาวชนของเรานั้นมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากอดีตที่ผ่านมานั้นพฤติกรรมเยาวชนเราจะมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมในภาคตะวันตกซะมากกว่านะครับแล้วก็ยุคของ IT 4.0 นี่เยาวชนก็จะไปให้ความสำคัญกับการใช้สื่อมีเดียต่างๆค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นโครงการนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมสังคมไทยที่ดีงามในอดีตได้มากขึ้นนะครับกล่าวคือการบรรพชาอุปสมบทนั้นก็เป็นการเอาเยาวชนหรือว่าเอา ประชาชนเข้ามาอยู่ในวัดแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบรรดาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆทำให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนไปได้มากท่านผู้ชมครับโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24นั้นดำเนินการจัดโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2561และจะไปสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ครับเป็นระยะเวลาถึง3เดือนครับซึ่งท่านผู้ชมก็มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งในตอนนี้พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ก็กำลังเดินทางกลับมาจาก
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อที่จะเตรียมตัวในการเดินทางไปสักการะพุทธสังเวชนีสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาลเพื่อสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นในฐานะที่ตนเองจะต้องทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปครับนี่คือกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปนะครับถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาเราทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า